นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้มีขนมไทยพัฒนามาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนขนมบ้าบิ่นเดี๋ยวนี้เด็กๆสมัยใหม่ไม่ค่อยรับประทานแล้วหรือจะมีขายก็ต้องไปที่ร้านขนมไทยจริงไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้เราสามารถทำขนมบ้าบิ่นในทรงขนมเค้กให้อร่อยชวนรับประทานได้นะครับแป้งข้าวเหนียวมันเป็นแป้งข้าวเหนียวโม่แห้งเพราะฉะนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนก็นวดผสมพอแป้งชื้นๆพักไว้คุณผู้ชมแป้งมันจะซึมเอาน้ำกลับเข้าไปพอได้แป้งชื้นๆสิ่งแรกที่เขาใส่ก็คือน้ำตาลเพราะน้ำตาลลงไปจะทำให้แป้งเนี่ยมันเหลวนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ความหวานลงไปแต่ความหวานวันนี้ไม่ใช่แค่น้ำตาลทรายเท่านั้นนะอันนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตลาดนกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formosaน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมอุ้ยมันก็น่ากินนะพอเจอนมเข้าไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะเกลือป่นใส่นิดเดียวคุณผู้ชมมะพร้าวขาวนะคุณผู้ชมเราเอาเปลือกดำออกเสร็จแล้วก็ขูดใส่ลงไปมะพร้าวขูดขาวอยากให้บ้าบิ่นดูอร่อยและแตกต่างจากคนอื่นคุณผู้ชมวันนี้ใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองห่อนี้จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกมันจะเพิ่มความหอมเพิ่มความนุ่มละมุนแล้วก็ชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะมะพร้าวอ่อนใส่ส่วนหนึ่งเอาไว้มุมนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไว้หยอดข้างหน้าและสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาขนมลงพิมพ์ของเราก็อาจจะต้องทาไขมันคุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นเนยขาวหรือเอาน้ำมันอะไรก็ได้รูปๆหรือจะใช้น้ำมันนี้ก็ได้นะก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนที่อยู่ข้างล่างมีน้ำมันนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะตักส่วนนี้ลงพิมพ์ก่อนใช้ไฟอ่อนหน่อยนะให้มันแบบสุกข้างในละอุไม่น่าจะเกิน350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมเนื่องจากว่าบ้าบิ่นตำรับนี้ไม่ได้หวานมากเรารับประทานคู่กับสังขยากลิ่นใบเตยได้วันนี้ใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบน้ำร้อนเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ผงทำสังขยาโลโบของเราซองนี้ใส่ลงไปในเหยือกบ้าบิ่นสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทตัดให้คุณผู้ชมชิมหน่อยละกันสังขยาสักนิดนึงนะคุณผู้ชมช้อนวางเชิญค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนช่วงหน้าก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นกันนะครับพีนัทเมอแรงเมอแรงของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีทั้งถั่วลิสงคั่วหอมๆแล้วก็มีทั้งงาขาวป่นเข้าไปในนั้นด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเยลลี่เค้กใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเจลาตินและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำตาลทรายในตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นเงาใสเรียงชิ้นสตรอเบอรี่สดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทวุ้นใส่ประมาณ2/3ของพิมพ์จากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัว
ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนมข้นจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมจนเข้ากันดีเทวุ้นโยเกิร์ตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเยลลี่เค้กเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังคัสตาร์ดเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำคัสตาร์ดเลมอนใส่แป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในหม้อตุ๋นคนให้เข้ากันเติมไข่แดงนมข้นจืดน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังคัสตาร์ดเลมอนใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงกลมพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่ากรีดแป้งโดเป็นกากบาทตักคัสตาร์ดเลมอนหยอดด้านหน้านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแต่งด้วยคัสตาร์ดเลมอนเลมอนเชื่อมและใบสะระแหน่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้